ก็เดี๋ยวเฮาจะพาท่านลงไปชั้นแรกครับชั้นที่1นะฮะซึ่งก็เป็นชั้นแสดงผลงานนะครับแล้วก็ชั้นแรกนี่จะเป็นจะแสดงถึงของเก่าของเกื้อแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมด้านล่างกันนะครับก็ทุกมุมทุกส่วนก่อจัดแบบสไตล์งานศิลป์ฮะนะก็สามารถขึ้นไปชมด้านชั้น2ได้นะแต่ด้านชั้นแรกชั้นล่างนี่จะเป็นร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวเอาไปดูร้านกาแฟบนสักหน่อยก่อนนะก็เชิญได้เลยครับติดกับถนนบายพาสนะฮะอย่าไปสนามบินนะสนามบินไม่ฟ้าหลวงเราจะไปสี่แยกที่จะไปเชียงแสนเชียงคองนะครับบายพาสนะครับไปได้ผมครับร้านนี้มาแอลก็สถานตาเนาะเป็นสิ่งสวยงามที่อนุรักษ์ไว้หาดูได้ยากแล้วครับหน้ามาหน้าศึกษาแปลกของแปลกตาของเก่าของโบราณครับนี่คือนักท่องเที่ยวนะครับจากเชียงไฮ้นะครับท่องเที่ยวคนมาแอลวันนี้เปิดร้านพอดีเลยนะครับทำพิธีเปิดร้านครับตรงนี้จะเป็นกาแฟนะครับบริการทางด้านเครื่องดื่มกาแฟตอนนี้ก็มีแขกเข้าร้านหนึ่งจำนวนนักทีเดียวนะครับกับเจ้านี้สภาพสนุกนะครับเนาะสภาพสนุกนะนานนะฮะนี่แขกมาแอลล่านเยอะเลยนะครับนะครับห้องหนังอยู่ตั้งแต่ด้านหลังล่ะห้องหนังห้องหนังละห้องหนังอยู่หลังหลังละก็มีโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับเข้าไปดูโรงภาพยนตร์กันนะครับครับเข้าไปดูโรงหนังกันนะฮะครับนี่ก็เป็นมุมที่นั่งรับประทานเครื่องดื่มกาแฟได้นะแล้วก็สามารถชื่นชมคนงามของงานศิลปะได้ตัวตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะฮะนะครับห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะก็ตรงนี้จะขึ้นไปชั้น2ได้นะครับด้านหลังนี่จะเป็นโรงหนังนะโรงภาพยนตร์ย้อนยุคนะฮะนะครับเราเดินไปด้านหลังนะห้องนี้เป็นห้องทำงานนะครับห้องทำงานห้องเก็บของเก็บอุปกรณ์นะนี่มาด้านหลังแล้วนะครับด้านหลังก็มีการด้านหลังมีการจัดที่นั่งพักผ่อนสบายๆนะครับด้านหลังนี่จะเป็นห้องครัวนะนี่จะเป็นสวนจัดสวนนะฮะน่ารักเลยนะครับชัดส่วนครับเจ้าห้องหนังมาอย่างเจ้าห้องหนังมาแน่นนะ
ในด้านหลังของร้านนะครับด้านหลังของแกลเลอรี่นะฮะก็มีสวนนะฮะการ์เด้นนะครับอยู่ชัดสวนหย่อมนะครับตอนนี้ผมมาถึงด้านหลังแล้วเป็นส่วนของมีห้องน้ำห้องท่าตรงนี้จะติดครับพระธาตุพระธาตุวัดแสงพระธาตุนะครับด้านหลังนี่นะครับ